ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะต่อไปนี้นะคะใครมาติดตามก็ให้รู้เลยว่าช่องของเราเป็นช่องติวภาษาอังกฤษนะคะเป็นการติวที่เน้นเฉพาะข้อสอบหรือไม่ก็วยากณรเท่านั้นเนาะไม่ได้เน้นในด้านของการสนทนาหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะคะ เป็นการช่วยเหลือเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการช่วยเหลือตเตรียมติวสอบภาษาอังกฤษ,กฤษเท่านั้นเราก็คืออยากจะช่วยเหลือเด็กๆที่ไม่มีทุนทรัพย์ <c oughs> ในการเรียนเสริมหรือเรียนเพิ่มเติมแล้วอาจจะต้องวางแผนก่อนอ่านหนังสือว่าเออจะฉันจะสอบภาษาอังกฤษฉันจะสอบอะไรดีฉันจะอ่านเองไหวไหมฉันจะไปทํายังไงได้เอ่ยเป็นภาษาอังกฤษหลักก็จะเน้นเกี่ยวกับ admission อย่างเช่น t g c e t หรือไม่ก็ a level นั่นเองนะคะ วิธีของเราเนี่ยคอสเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานปานกลางและยังไม่มีการวางแผนอ่านหนังสือหรือว่าเริ่มอ่านมาได้สักพักและและอาจจะหลงทางเราก็อาจจะช่วยไกด์ตรงนั้นนั่นเองสิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนเลยนะคะก็คือว่าผู้สอนเนี่ยเือเราไม่ได้มีเทคนิคที่เราใจหรือเทคนิคในการจำขนาดนั้นวิธีการเรียนของเราก็คือถึก อดเราก็ต้องทนก็ย้ำทวนไปเรื่อยดิวไปเรื่อยก็คือเป็นการทวน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 ,ทวน,ทวนไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างเช่นเนี่ยตอนปี64 Get i n เขาจะมีข้อสอบอะไรบ้างคือเราจะต้องรู้เขารู้เราแต่ตอนเนี้ยเราข้ามไปก่อนเนาะเราข้ามไปก่อนเราแค่อยากจะบอกว่าเราอะ่ะก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าเออการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบอย่างเดียวนะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้รักภาษาอังกฤษแล้วก็อยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยใจที่เราอะ่ะปรารถนาอยากเรียนเองมากกว่าเพราะเมื่อวันใดวันหนึ่งที่ตัวของเราเองเนี่ยรักในการเรียนภาษาอังกฤษหรือรักภาษาอังกฤษมันจะทำให้ ร่างกายของเราจิตใจของเราสมองของเราสั่งการว่าเออฉันอยากจะทําอะไรเป็นภาษาอังกฤษฉันอยากจะเสพสื่อเสพหนงังเสพทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะทําให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ไวขึ้นดังนั้นก่อนการเรียนอะไรหลายๆอย่างเลยเราต้องทําให้ใจเรารักเกลือต้องมีแรงบันดาลใจอาจจะไม่รักมากก็ต้องเกลียดมากอะไรอย่างนี้อยากจะเรียนไปเพื่อไปเถียงคนไป ไปดอาดามเอกกับคนเหล่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันจะมีแบบแรงบันดาลใจต่างกันแรงบันดาลใจที่เป็นบวกเป็นลบก็ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจโอเคปะอ่ะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเนี่ยแน่นอน vocabulary ทุกคนจะต้องได้คำศัพท์นะคะคำศัพท์เนี่ย อ,อย่างตรงที่ข้างขวาบอกอใน disclaimer disclaimer บอกไว้แล้วว่าการที่จะเรียนคลาสเนี้ยจะต้องอ่าน p h o n i ออกในที่นี้คืออย่างน้อยต้องอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วละ่ะถ้าอ่านไม่ออกเดี๋ยวเรามีหนังสือหรือว่าลิงก์เนี่ยไปฝึกได้ไปค้นหาไปลองฝึกได้อ่ะสองถัดมาคำศัพท์คำศัพท์ถ้าอยากจะสอบ พวก TGAT หรือ A Level ได้คะแนนสูงๆที่อยู่ในเทียร์ของ70% 80%ของคะแนนเต็มเราจะต้องมีคังคำศัพท์ถึง B 2ที่เป็นการเรียงตามของ CEFR เนอะเป็นการเรียงของแบบยุโรปนั่นเองก็สามารถไปท่องตามลิสต์ของ Oxford List ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกรอบแล้วกันเนาะโอเคไหม ถัดมาก็จะเป็นเบสิกกราที่ควรรู้เบสิกกราเนี้ยควรจะเก็บมันให้จบตั้งแต่ม .4 ม .5 และเออม .6 เราก็จะได้ตะลุยโจทย์ข้อสอบอย่างเดียวเลยถัดมาเราจะต้องมีสกิล e a d i n g Comprehension ก็คือการอ่านจับใจความก่อนที่เราจะอ่านจับใจความไว้อะเราก็เขียนไว้เลยว่าเราต้องคุ้นชินกับประโยคภาษาอังกฤษยาวๆ ในที่นี้คือเราอจะต้องคุ้นชินกับประโยคเยอะๆเราอาจจะฝึกโดยการอ่านแชทก่อนก็ได้เหมือนที่มันเป็นแบบอจอยระดานที่มันเป็นอ่านแชทสั้นๆเ,เป็นภาษาอังกฤษเราอาจจะฝึกตรงนั้นก่อนก็ได้เป็นประโยคสั้นๆถัดมาหลังจากตรงนั้นเราอาจจะฝึกโดยการอ่านการ์ตูนที่มันเป็นคอมิกมันเป็นช่องๆมันก็จะประโยคก็ยังไม่ได้เยอะก็ฝึกตรงนั้นได้ถัดมา ก็อ่านนิทานเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นพารา g r a ฟยาวขึ้นเนาะแล้วก็ถัดมาก็อ่านข่าวอ่านวารสารวิชาการพวกนี้ต่อให้มันน่าเบื่อหรือแบบร่างกายเราไม่ชอบก็ต้องอ่านเพราะข้อสอบอะ่ะเขาชอบเอามาจากตรงนั้นเลยค่ะเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษหรือว่าวารสารวิชาการอะไรแบบเนี้ยข้อสอบอะ่ะชอบไปจับตรงนั้นมาเล่นมาสอบเราจะต้องอ่านตรงนั้นให้คุ้นชินก่อน พออ่านอ่านไปอะ่ะอาจจะจับใจความไม่ได้เพราะบางครั้งาภาษาไทยภาษาแม่เราอะ่ะบางคนอ่านออกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจับใจความได้อ่านไปจนจบยังยาวเลยแต่จับใจความได้ไหมไม่ได้ดังนั้นทักษะที่ต้องมีอีกก็คืออ่านจับใจความอ่านแล้วต้องเข้าใจเนื้อเรื่องต้องสรุปเรื่องได้ว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นสําคัญคืออะไรเขาต้องการจะสื่ออะไรนั่นคือทักษะการอ่านจับใจความ เราจะทำได้ยังไงฝึกเยอะๆเลยค่ะสิ่งเดียวที่ทําได้เลยคือการฝึกเยอะๆฝึกแล้วฝึกอีกฝึกเข้าไปฝึกมันฝึกให้หยุดฝึกไม่ฝึกไปเลยฝึกไปเลยประมาณนั้นแหละอืมเนาะ it's never too late to start โอเคไม่มีอะไรที่สายเกินไปถ้าขอแค่ให้มันได้เริ่มอะได้เริ่มมาไม่สายเลยไม่มีอะไรที่จะสายที่จะเริ่มนะคะทุกคนอ่ะ มาหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงเลยคือ vocabulary หรือ part คำศัพท์เนาะคือ part คำศัพท์เนี่ยจะอยู่ในทุก part ของข้อสอบเลยทุกคนจะอยู่ในทุกประเภทของข้อสอบแม้ว่าข้อสอบนั้นจะวัด grammar แต่ก็ยังต้องมีคำศัพท์เข้ามาช่วยคือเราจะแบ่งระดับของคำศัพท์นะคะคำศัพท์เนี่ยจะแบ่งเป็น คำศัพท์แบบ daily life หรือว่า everyday life เป็นคำศัพท์ที่เราเนี่ยพบในชีวิตประจำวันเนาะโอเคไหมอ่ะคำศัพท์แบบเนี้ยเราจะสามารถใช้สื่อสารได้พบในชีวิตประจำวันได้การที่เราจะไปได้คำศัพท์แบบนี้ทำอย่างไรนี่เลยค่ะเราสามารถไปดูน้องคนนี้ได้ค่ะ picture dictionary หนังสือคำศัพท์แบบรูปภาพอา่าไอ้ที่มันดังๆอะ่ะไอ้ที่มันหนึ่งพันคำอะ่ะไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้เกิดทันไหมแต่ยุคของของคนสอนเรียกแทนตัวว่าพี่แล้วกันคือยุคของพี่อะ่ะมันมีมันคือน้องคำศัพท์รูปภาพหนึ่งพันคำแล้วมันจะมีน้องเป็ดตัวสีเหลืองๆอะ่ะในหนังสืออะ่ะและแต่ใน หมวดหมู่มันก็จะเอาเป็ดไปซ่อนในที่ต่างกันสมัยเด็กน้อยอะ่ะก็คือเล่นเพื่อที่จะหารน้องเป็ดแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือรู้ว่าคำศัพท์ในหนังสือเล่มนั้น1,000คําสคำสำคัญมากไปลองเอามาดูนะคะรูปภาพ1,000คําคำไปลองดูเนาะมันสำคัญมากๆถ้าจำได้หมดดีมากดีมากๆเลยหรือจาก YouTube Channel ต่างๆใน YouTube Channel ทั้ง ของคนไทยเองและก็ของชาวต่างชาติของคนไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆช่องมากๆเลยที่มาทําเป็นคําศัพท์อย่างเช่นของอาจารย์ฝรั่งที่เขาพูดไทยได้อะแล้วเขาก็จะพูดแบบคําศัพท์อย่างเช่นคําว่า eat กิน drink ดื่มอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยาวๆอย่างนั้นก็ฟังได้หรือว่าของช่องที่เขาพูดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วเขาก็จะหยุดไว้สักพักให้เราตอบไทยเพื่อให้เราคิดหรือเขาพูดไทยแล้วให้เราตอบอังกฤษให้เราคิดอะไรอย่างนั้นน่ะจำไม่ได้อะว่าชื่อช่องอะไรแต่ว่าเออก็เคยฝึกมีคําว่าวิววิวอ่ะมีคําว่าวิวอันนั้นก็ดีหรือช่องที่กําลังแบบแอคทีฟตลอดเนื้อหาดีๆก็อย่างเช่นคํานี้ดีเราก็จะได้ศัพท์คําศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมของออสมาชิกในช่องคํานี้ดีหรือว่า จากการสัมภาษณ์หรือจากการท่องศัพท์เขาก็ท่องศัพท์ด้วยนะคะแบบศัพท์ระหว่างนอนฟังไปฟังไปจนหลับก็เออก็ก็มีประโยชน์อย่างน้อยมันให้คุ้นชินไงทุกคนพอสมองเรามันคุ้นชินหัวเราชินกับคำศัพท์เหล่านั้นมันก็จะอยู่หรือจากช่องแชนแนลต่างชาติที่เขาแบบทำวล็อกภาษาอังกฤษเขาจะไม่ได้ใช้พท์เยอะมากเขาจะใช้สท์แบบ ไม่เกิน B 1 B 2เป็นศัพท์ที่แบบสนทนาได้ในชีวิตประจําวันจริงๆเป็นศัพท์ที่ช่วยในข้อสอบได้ด้วยระดับหนึ่งอะหรือพาร์ทที่3พาร์ทมูวี่กับซีรีส์ดูหนังภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์ภาษาอังกฤษอาจจะดูเป็นภาคภาษาอังกฤษซับไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนจากซับไทยเป็นซับอิงแล้วหลังจากนั้นปิดซับโอเคไหม แต่เราไม่เคยพูดเลยนะว่าให้ฟังเป็นภาคไทยไม่ต้องฟังเป็นภาคภาษาอังกฤษเท่านั้นหูเราจะได้ชินกับการออกเสียงของคำศัพท์นั้นแล้วก็สำเนียงหรือว่าการครวบคำโทนอินโท, like, ออนโทนเออ intonation อะโทนเสียงขึ้นลงของเขามันก็จะทำให้ได้อัจรสเวลาเราอ่านข้อสอบเราอาจจะได้อัจรสเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะหรือ แอปเรียนภาษาอะใส่ให้แอปเรียนภาษาอย่างเช่นแอปนกฮูกสีเขียวส่วนตัวเป็นคนเรียนจากแอปเรียนภาษาแล้วแบบมันไม่เบื่อคือวันนี้เบื่อแต่ว่าพออยากทำเควสมันก็ทำไปวันละ15นาทีวันละ30นาทีพอมันคล่องมันก็วันละ1ชั่วโมงวันละสองชั่วโมงมันก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆร่แต่คำคำนี้เลยได้ยินไหมคำว่าอะไรเราทำทุกวัน เราต้องทําทุกวันนะคะเรื่องการเรียนภาษามันเป็นทักษะที่มันต้องอยู่กับเราอะทุกวันจนร่างกายเราคุ้นชินเหมือนกับภาษาไทยถูกปะเราก็พูดทุกวันอยู่กับมันทุกวันเรียนกับมันทุกวันเออมันก็อยู่กันทุกวันเนี่ยมันต้องได้นะทุกวันความสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยอะถัดมาเลเวลสับที่สองคือสับที่เป็นอะคาเดมิกเชิงวิชาการเนาะก็คือ รวมถึงศัพท์ในข้อสอบ t i เ t t หรือในข้อสอบ a level ด้วยนั่นเองโอเคส่วนมากเนี่ยจะเป็นศัพท์ที่พบจากข้อสอบหรือว่าการระดับการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเช่นระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีการอ่านวิจัยเราก็จะได้ใช้ศัพท์วิชาการที่สูงขึ้นซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคุยพูดคุยในชีวิตประจาวันนั่นเองนะคะ ทำยังไงถึงจะรู้คําศัพท์อืมเราก็จะมีหลายวิธีมากหนึ่งวิธีที่โบราณมากๆเลยก็คือการท่องศัพท์การท่องศัพท์ก็เขียนคําศัพท์แล้วก็ท่องแปบ๊บหนึ่งนะคะเอ,อ่อค่ะหนังสือไม่เจอแต่ว่าส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวจะโชว์หนังสืออุ้ยอุยนี่หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าดีไม่แพงไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียนะคะแต่ว่าแนะนำ นี่เล่มเล็กๆมากๆเลยก็คือเขาบอกว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษต้องรู้5 0 0 0ันคำเป็นวจนานุกรมเล่มเล็กๆก็ท่องไปพกไปสมมติว่าวันเนี้ยมันอาจจะน่าเบื่อมันเรียง A ถึง Z เนาะมันก็ท่องหน้าที่7ไปหน้าที่8วันละหน้า2หน้าสมมติวันเนี้ยอ่านหน้าที่7วันถัดมาจะอ่านหน้าที่8แต่ก่อนที่จะไปอ่านหน้าที่8ก็ทวนหน้าที่7แบบเร็วๆแล้วก็มาอ่านหน้าที่8 วันถัดไปจะอ่านหน้าที่9ก็ไปทวนหน้าที่7หน้าที่8แล้วก็ค่อยอ่านหน้าที่9คือก่อนที่เราจะเริ่มอ่านอะไรใหม่ๆอะ่ะเราควรไปทวนของเก่าซ้ําๆแล้วมันจะเร็วขึ้นหลังจากมันก็จะอยู่กับเราไปนานมันก็จะกลายเป็นความทรงจําระยะยาวจากที่มันสั้นๆมันก็จะยาวขึ้นโอเคไหมทวนทุกครั้งทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกนะคะถัดมาอีกวิธีคืออ่านบทความเยอะๆ อ่านไปแปลไปก็ได้มันก็จะทําให้เราคุ้นชินในวิธีการอ่านเนี่ยเราจะไม่ได้รู้แค่ความหมายโอเคไหมเราจะไม่ได้รู้แค่ความหมายเราจะได้คอนเท็กซเราจะได้บริบทของคำศัพท์นั้นว่าเอ้ยคำศัพท์คำเนี้เป็นคำประเภทไหนใช้ในบริบทไหนเออมันก็จะแบบเป็นการใช้คำที่ถูกบริบทมากยิ่งขึ้น หรือก็ YouTube อย่างเช่นช่องที่เขาแบบพาทําข้อสอบ i อเอลของหรือข้อสอบ SAT หรือข้อสอบ t o เ e ฟลข้อสอบเหล่านี้มีประโยชน์เพราะว่ามันก็ถูกเอามาปรับใช้เอามาใส่เข้าในข้อสอบไทยหลายๆปีแล้วมีนะคะและที่สำคัญคือทําข้อสอบเก่าของ t ี a t หรือว่าพวก ONET ANET a l e v e อเะชื่อเก่าๆมันอนะ Admission ชื่ออะไรพวกเนี้ย สิบปีย้อนหลังหรือย้อนไปเกินนั้นเลยก็ได้ไม่เป็นไรทำเองแปลเองจำได้เองเนาะทำเยอะๆหลังจากนั้นการที่เรารู้คําศัพท์เยอะๆแล้วอะหลังจากรับมาเยอะๆเ,เราจะต้องเอาไปใช้นะคะคือการที่เราเอามาไปใช้เนี่ยมันจะทำให้ยิ่งเป็น long term memory ก็คือเราจะจำได้นานขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะมาเขียนไดอารเขียน จ r n อ l หรือว่าเอามาเขียน status Facebook Ig หรือว่า X หรือว่า TT ก็ได้เขียนไปเลยใส่ไปกระแดะใครจะว่าเรากระแดะไม่ต้องไปสนใจถ้าฟังคำคนเราจะไม่ได้เติบโตโอเคไหมเราก็ทำไปทำไปพูดเยอะมากเลยนะพาแล้วนะในส่วนของคำศัพท์นะคะในส่วนของ vocab เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเอาตัวรอดเองเพราะมันสำคัญที่สุดอืม ต้องใจสู้เท่านั้นแล้วเราเชื่อว่าทําได้คือมันไม่มีใครที่ไปแบบไปบังคับเราได้ขนาดนั้นแล้วมันมีช่องที่เขาทำคอนเทนต์มาดีๆมากแล้วไปเอาตัวรอดให้ได้สู้ๆมาถ้าเราคิดว่าคอนซัปคอนซัปกระโดดค่ะถ้าเราคิดว่าคำศัพท์หรือโวแคบเราเนี่ยแน่นระดับหนึ่งแล้วก็ไปตอกันเลยที่ g r m m า r ทุกคนกรา r โอเคค่ะอ่ะเรามาต่อที่ในพาร์ทของแกรม่าเนาะย้ำอีกรอบนะคะว่าอันเนี้ยมันคือการดราฟเราอะ่ะจะดราฟ t เขียนหนังสือไปด้วยไปในตัวเราเอาจากไอทีดราฟ f ์ดราฟเนี่ยเรามาพิมพ์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 มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นหนังสือนะคะ ให้ไปดาวน์โหลดได้ที่ MEB เนาะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงค์ข้างล่างถ้าเห็นลิงก์ก็คือเสร็จถ้ายังไม่เห็นแสดงว่ายังไม่เสร็จใช่ไปดาวน์โหลดได้ MEB จะฟรีระยะเวลาจํากัดนะจะฟรีถึงวันที่3 1มสเซ e m ปีนี้ปีอะไร2024นะคะทุกคนเท่านั้นเนาะหลังจากนั้นก็จะ เปลี่ยนราคาปรับราคานะคะจะฟีถึงแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยอ่ะในพาร์ทของแกรมา a r สิ่งที่อยากจะพูดเลยที่ทุกคนจะต้องได้แบ่งเป็นแบบหัวข้อใหญ่ๆของแกรมา a r เลยนะหนึ่งทุกคนอะ่ะจะต้องได้ Part of speech Part of speech คือเข้าใจประเภทของคำของคำคำศัพท์นั้น ถัดมาทุกคนอะ่ะจะต้องรู้เรื่อง tense อย่างน้อย basic tense โอเคไหมจะต้องได้เรื่องของ sentence sentence structure ก็คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่าเป็นยังไงคำถามเป็นยังไงปฏิเสธเป็นยังไงเขาใช้คำกริยาไหนช่วยการเรียงประโยคแบบไหน ประโยคมีกี่ประเภทแบบเนี้ยจะต้องได้แล้วก็ subject verb agreement เป็นการข้อตกลงของระหว่างประธานกับกริยาเนี่ยเขามีข้อตกลงอะไรกันไว้เขาไปทำสนธิสัญญาอะไรกันไว้ทำไมถึงจะต้องรู้เออเออแล้วก็เรื่องอื่นๆ อื่นๆยิบย่อยอื่นๆยิบย่อยอีกเยอะแต่ว่าเอาสี่หัวข้อนี้ให้แม่นก่อนโอเคไหมสี่หัวข้อนี้ให้แม่นก่อนโดยพาร์ทแรกคือ part of speech part of speech um เราควรใส่หัวข้อไว้ดีกว่าแบบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคพาร์ทแรกเป็น Part of Speech เนาะถ้าทุกคนสังเกตจะมีตรงหัวข้างบนและหลังคำว่า draft Part of Speech จริงๆในช่องเคยทำหนังสือสามารถไปซื้อได้นะคะหนังสือที่ MEB หนังสือ Part of Speech เดี๋ยวใส่ลิงก์ให้หรือจะไปดูอันนั้นก็ได้อันนั้นก็จะเป็นแบบละเอียด เนาะเป็นแบบละเอียดแต่ก็ค่อนข้างน่าเบื่อดราฟตแรกอันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อแต่ไม่ได้ต่างกันก็มาฟังฟังเพิ่มไว้อ่ะมันอาจจะมีประโยชน์นะมาพาราล็อบสปีชสิ่งแรกเลยเราอะ่ะจะต้องรู้ว่าในโครงสร้างภาษาอังกฤษเนี่ยมันหน่วยเล็กสุดนะ่ะคือหน่วยเสียงอ่ะเราเขียนเวิร์ดทไมละจ๊ะโอเค หน่วยที่เล็กที่สุดของภาษาอังกฤษก็คือหน่วยเสียงเนาะถูกปะเนี่ยอ่ะโอเค morpheme m o r p h e มันก็เหมือนเป็นคำอะออกเสียงหน่วยหน่วยเดียวพอหลายๆ m o r p h e ม e อะรวมตัวกันก็จะกลายเป็นเวิร r ดพอเรามีิร r ดหลายๆเวิร์ดรวมกันมันก็จะเกิดเป็น phrase อ่าเบิร์ดคือคำถูกปะเฟสเราเรียกว่าวลีก็ยังไม่กลายเป็นประโยคแต่พอเมื่อไหร่ที่เรามีภาคแสดงจากหลายๆเฟสรวมๆกันเนี่ยก็จะกลายเป็น Clause ก็คืออนุประโยคเป็นประโยคแหละแล้วก็บางประโยคอาจจะสมบูรณ์หรือบางประโยคอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ ถัดจากค๊อสหลายๆครอสรวมตัวกันก็จะกลายเป็นเซนเทนส์เซนเทนส์ก็คือประโยคเซนเทนส์จะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์เท่านั้นเนาะไม่มีประโยคที่ไม่สมบูรณ์โอเคไหมแต่ค๊อสเป็นได้ทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประเภทในนั้นอีกซึ่งเราอ่ะก็ควรรู้ทั้งหมดนี้เออ เราอ่ะจะต้องเรียนลึกทั้งหมดนี้ลงไปเรื่อยๆในเรื่องของ m o r p h e มเดี๋ยวเราจะมาสอนแยกที่หลังนะคะในนี้เรื่องนี้มันจะเอาไปส่งต่อในเรื่องของลากศัพท์พวก root prefix suffix อะไรพวกเนี้ยจะไปส่งต่อแต่วันนี้นะคะเราจะมาโฟกัสของแค่นี้ word word ก็คือคำคำคำ,คำเดียวเลย word เนาะเราจะโฟกัสแค่นี้โอเคไหมงงไหมงงสินะอ่ะเอาใหม่ก่อนจะไปต่อเช่นมอร์ฟี e มันเป็นแค่คำบางคำอาจจะมีความหมายบางคำอาจจะไม่มีความหมายก็ได้อย่างเช่อนอ่ะมอร์ฟีมบวกมอร์ฟีมแล้วกัน ร์ฟิมบวกร์ฟิมอย่างเช่นคำว่า,อ,า Un. อันอ่าอันเฉยเป็นร์ฟิมหน่วยเดียวได้โอเคปะอ่าอีกร์ฟิมหนึ่งแฮปก็ได้ unhappy ถูกไหม unhappy รวมบวกอีกมอฟิมหนึ่งก็ได้อะเช่นคำว่าเนสสามมฟิมรวมกันได้หนึ่งคำคือคำว่า unhappiness ตัวนี้นี่แหละกลายเป็น word ์ด r วิร์ดหนึ่งคำอืมกลายเป็น word เนี่ย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นเองหรือเราเอาเวิร์ดห,หลายเวิร์ดเราเอาเวิร์ดห,หลายเวิร์ดแล้วกันอ,อ,อย่างเช่นคำว่าอะ beautiful cat อะก็เป็นคำหนึ่งคำอะก็เป็น Word อะเป็น Word ที่อยู่ในประเภทของ ดีเท r ร์ n e r อ่ะไม่แยกแล้วกัน Beautiful ก็เป็น Word อ่ะแยกก็ได้ Word ที่เป็น Adjective Cat ก็เป็น Word Word ที่เป็นอะไรเอ่ยนาวหรือคำนามนั่นเองแต่แก๊งนี้ a beautiful cat a beautiful cat จะไม่ใช่เวิร์ดอีกต่อไปเกิดจากเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดสามคำกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นเฟรชนั่นเองนี่ไงกลายเป็นกลุ่มคำอ่าจริงๆวลีเออใช่เนาะอ่าวาลลีจริงๆเราเรียกเขาว่ากลุ่มคำนั่นเองเห็นไหมเป็น คำ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 หลายคำก็กลายเป็นกลุ่มคำโอเคปะเราเอาถึงแค่วลีนะเราไม่เอาไปเยอะเพราะว่าเราจะเอาแค่ที่มันมีความสัมพันธ์กับคำบิดโอเคปะเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ part of speech โอเคไหมอ่ะในคําว่า part of speech หรือ บางหนังสือจะใช้คำว่า w o r d class โอเคปะแต่มันไม่ได้มี class เดียวมันมีแบบหลายประเภทมากเขาก็จะเป็น w o r d classes โอเคเนาะ w o r d classes แล้วตัว w o r d classes w o r d class อะไรพวกเนี้ยคำที่เราจะต้องรู้มีกี่อันจำให้ขึ้นใจเวลาพูดถึงคำว่า part of speech ทุกคนจะต้องนึกถึง9ตัวนี้ให้ได้นี่คือหน้าที่ทุกคนจะต้องจําให้ได้เลยนะหัวเลยนะจาแล้วให้เข้าใจเลยนะทั้ง9ตัวนี้ 1. noun pronoun 3 verb เคย C adjective ์ห้าคำกริยหกคำน i หน้าเจ็ดค c t i o n อ่ะขอขอยอดนึดนง 8. interjection 9. determiners อ่9ตัวนี้จะต้องท่องได้เราฝึกกันก่อน 3. ตัวแรกเรียงแบบนี้เลยจะทำให้จำง่าย 3. ตัวแรกนี่ขีดเลย now pronoun verb noun pronoun verb n o u n คือคำนาม pronoun คือคำสรรพนามไม่เขียนไม่ถูกอีกแล้วเค <Okay>. Verb คือคำกริยา พูดไปก็ยังงงถ้ายังไม่แม่นภาษาไทยในส่วนนี้อ่ะเอาใหม่ now pronoun verb now pronoun verb now คำนามใช้เรียกใช้เรียกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกทุกิ่งทุกทอย่างบนโลกใบนี้ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ เห็นตัวนี้เดินมาอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นปะอ๋อที่หนีผมคําว่าที่หนีผมเป็นคํานามอะไรอีกอ้ยอันนี้อะไรอ๋อปากกา iPad ปากกา iPad เป็นคํานามเราใช้คําไหนเรียกสิ่งที่มันเป็นสิ่งของชื่อคนจัดสิ่งของสถานที่เหล่านั้นเป็นคํานามโอเคไหม แต่สรรพนามคือคำที่ใช้แทนใช้แทนคำนามฉันไม่อยากเรียกคำนามหลายๆครั้งแล้วฉันเบื่อเหลือเกินวันนี้ฉันไปเจอเด็กหญิงวนิสากำลังกินข้าวอยู่เด็กหญิงวนิสาสั่งไก่ทอดห้าดาว เด็กหญิงวานิสาจ่ายเงินด้วยแบงค์ห้เด็กหญิงวานิสาลืมรับเงินทอนคือเบื่อคำว่าเด็กหญิงวานิสาหลายๆรอบหลายๆรอบเราก็แค่พูดเด็กหญิงวานิสาแค่รอบแรกรอบเดียววันนี้ฉันไปเจอเด็กหญิงวานิสาหล่อนไปซื้อข้าวไก่ทอดหล่อนจ่ายเงินสดหล่อนลืมเงินทอนเราแค่เปลี่ยนคำว่า เด็กหญิงวันิสากลายมาเป็นคําว่าหลอนดังนั้นหล่อนเนี่ยถูกใช้แทนคําว่าเด็กหญิงวันิสาหลอนก็คือคำสรรพนามหลอนกลายเป็นคำสรรพนามหรือหล่อนกลายเป็น p r o นา u ไปเรียบร้อยโอเคปะขอดื่มนาะ Can I have a sip แป๊บหนึ่งนะคะอืม ออถัดมาคำกริยาคำกริยาคือคำที่เอาไว้ใช้อะไรเอ่ยบอกอากับกริยาบอกอาการการกระทำอะไรที่ใช้บอกอาการการกระทำอย่างเงี้ยคือคำกริยาวิ่ง นั่งนอนเดินเล่นกินโหนปีนป่ายต่างๆนานาคือคำกริยา verb ถัดมา adjective adjective Ad เราจะต้องแบ่งคู่อ่ะเราจำได้แล้วนะว่า noun pronoun verb noun pronoun verb noun pronoun verb โอเค คู่ถัดมาที่เราจะต้องจําให้ได้ให้คล่องเลยก็คือ adjective adverbs adjective adverbs adjective adverbs adjective a d v e r b มันมาคู่กันโอเคไหมอ่ะ adjective คือตัวที่เอามาขยายนามชื่อพอๆก่อนแล้วกันก็คือคำคุณศัพท์ adjective คือคำคุณศรรพัพท์เราเอามาทำอะไรเอ่ยโอยขยายขยายขยายนาม adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามตัวเดียวบนโลกใบนี้อย่างเช่นปากกาเนี่ยปากกาเป็นคำนามแต่ปากกาขยายลักษณะของมันมันมีสีเขียว สีเขียวเป็น adjective มันเป็นยังไงเอ่ยมันยาวยาวเป็น adjective มันเป็นยังไงอีกมันอ้วนอ้วน,วนเป็น adjective อะไรต่างๆนานาที่ขยายคำนามเป็น adjective โ okay. อเคอ่ะถัดมา adverbs คือจะบอกชื่อพอๆภาษาไทยนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยเรียกนะคะปกติจะเรียกเป็นคำภาษาอังกฤษเลยเนาะให้ทุกคนเข้าใจเนาะ โอเคไหมอ่ะ adverb ชื่อสวยๆภาษาไทยมันคือคำกริยาวิเศษแต่ไม่เรียกขอเรียก adverb adverb จะขยาย3มเจ้า adverb จะขยาย3มเจ้าเหมือนจากชื่อมันเลยตัวแรกก่อนหน้าที่หลักเลยมีเหมือนกับคำว่าว Ad verb adverb ขยาย verb อาอีกแล้เป็นโลกเขียนขยายไม่ได้นะคะเอาใหม่ขยายโอเ okay. ค adverb ขยาย verb ตัวแรกเลยถัดมาขยายตัวบนมัน adverb ขยาย adjective ถัดมาขยายตัวมันเองขยาย adverb adverb จะขยาย3อย่างนี้ verb adjective adverb verb adjective adverb ซึ่งยังไงอะอย่างเช่นขยาย verb ดื่มเป็น verb ดื่มเร็วๆเร็วๆเป็นการขยายให้บอกให้ดื่มเร็วๆเร็วๆขยายดื่มดังนั้นเร็วๆเป็น adverb โอเคไหม เร็วๆเ,เป็น adverb ถัดมาขยาย adjective แล้วกันอย่างเช่นออคุยพี่เป็นไงคะพี่พี่สวยสวยเป็น adjective เพราะว่าสวยเนี่ยขยายคนขยายคำนามสวยเป็น adjective แต่ถ้าจะบอกว่าสวยมากสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยมากๆขยายคำว่าสวย สวยเป็น adjective มากๆขยายสวยมากๆขยาย adjective ดังนั้นมากๆเป็น adverb นึกออกปะเออสวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือขยาย adjective ที่เป็นสวยดังนั้นมากเป็น adverb โอเคถัดมาตัวอย่างการขยาย adverb ขยายตัวมันเองอย่างเช่น ดื่มเมื่อกี้ใช่ไหมดื่มดื่มเร็วดื่มเป็นกริยาเร็วเป็น adverb ถัดมามีคำว่ามากอีกเดิมใช้ง่ายมากดื่มเร็วมากอะไรมากดื่มมากหรือว่าเร็วมากเออถ้ามากตัวนี้ขยายเร็วมากก็จะเป็น adverb ขยาย adverb แต่ถ้ามากตัวนี้ไปขยายคำว่าดื่มก็จะกลายเป็น adverb ขยาย verb ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องดูบริบทมันให้คุ้มว่ามันขยายอะไรแต่ถ้าเราพูดว่าดื่มเร็วมากมันก็จะต้องเป็นขยายเร็วถูกปะ่ะภาษาไทยอะ่ะเออมันก็จะเป็น Adverb ขยาย a อด verb ตัวมันเองโอเคงงไหมงงมากๆ <laughs> งงมากๆโอ้โหอืม อะอย่าเพิ่งงงไปต่อถัดมาคู่นี้คือคู่ที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยให้ต้องท่องจำอย่างเดียว6 preposition คำบุพบทการบอก position เหมือนตำแหน่งเป็นการบอกตำแหน่ง ตำแหน่งในบริษัทตำแหน่งต่างๆเขาก็ใช้ position ดังนั้นตำแหน่งที่เป็น address location ต่างๆก็ใช้บุพบทได้เหมือนกันนะคะเป็นการบอกตำแหน่งว่าเราอยู่ข้างบนหรือเราอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างใต้เราอยู่ตรงติดขอบเราอยู่ด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างเลยเป็น preposition ในส่วนนี้จะอยู่ในการของรูปแบบของการท่องคำศัพท์ให้ได้มากกว่า เราจะต้องจำคำแปลมันให้ได้มากกว่าโอเคปะอ่ะถัดมา conjunction conjunction มันคือคำเชื่อมชื่อสวยๆมันคือคำสันธานมันก็คือการเชื่อมมันแหละการเชื่อมสิ่งสองสิ่งเข้าด้วยกันอย่างเช่นฉันและเธอฉันกับเธอคำไหนคือ conjunction ฉันเธอ no ฉันและเธอ conjunction คือคำว่าและฉันกับเธอ conjunction คือคำว่ากับโอเคไหมมันก็คือการเชื่อมอาจจะเป็นการเชื่อมคำคำเชื่อมคำกับประโยคเชื่อมประโยคกับประโยคแบบเนี้ยมันก็ลึกไปอีกเดี๋ยวเราค่อยเรียนข้างในมัน i n t e r j e c t i o n เหมือนการโดน interject โดนฉีดยาเป็นไงคะร้องคะ่ะ ร้องมันออกมา i n t e r j e c t i o n คือคำอุทานค่ะน้อง i n t e r j e c t i o n กับน้อง preposition ก็จะคล้ายๆกันในที่นี้ในเรื่องของการเรียนก็คือเป็นคำศัพท์จะต้องท่องจะต้องจำให้ได้ว่าถ้าฝรั่งโดนตีเออไม่ได้เออคือคนอีสานแต่ฝรั่งต้องร้องอาวชอาวชอาวช ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตกใจโอ้ยไม่ได้แล้วกแบบ็แบบอุ๊บแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันก็จะมีชุดคำของมันที่จะอาจจะต้องท่องนะคะถัดมาข้อ9ข้อ9 determiners คำนี้สำคัญเป็นคำที่แบบได้ใช้บ่อย determiners คือคำกำกับ คำกกับโอเคคำกำกับตรงนี้น้องอ่ะจะอยู่ข้างหน้าคำนามเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันดีกว่าเรารู้แค่ว่ามันคือคำกำกับอย่างเช่น a and the อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นตัว article a and the หรือ 1, 2, 3อะไรย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้ามันไปนเรื่อยๆ like one pen two pens three pens อ่ะมันก็จะคือคำกำกับ แต่ว่ามันมีลงละเอียดลึกแต่ให้เราจำแบบคอนเซปต์คร่าวๆข,ของมันให้ได้ว่ามันมี9ตัวอะไรบ้าง Now pronoun verb Now pronoun verb Okay ad ive, ad verb, adjective adverb adjective adverb Preposition conjunction interjection Preposition conjunction interjection a N determiners d a N d determiners แกระแดะไหมแกระแดะแ,แ,แหละแต่ก็ต้องจําให้ได้นะว่ามีเก้าตัวนี้อ่ะแต่ข้อสอบออกหรอคะว่ามีกี่ตัวไม่ออกคะ่ะข้อสอบออกหรอคะว่ามีอะไรบ้างไม่ออกคะ่ะไ่จำทำไมเวลาจําแล้วมันคุ้นชินไงเวลามันคุ้นชินมันก็แบบอาจจะเข้าไปสู่โหมดความรู้เปิดโฟลเดอร์ในหัวไงอย่างเช่นเจอข้อสอบอันเนี้ยเฮ้ยฉันจะไปเปิดโฟลเดอร์อันไหนโอเปิดโฟลเดอร์แนวจูกต้องโอเคเปิดแล้วเปิดได้โอเคตอบได้เออประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเราลองเราจะลองทําได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาทําดูซิไม่ทำหรอกไม่ลองหรอกไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเราขอกลับนะคะไปเริ่มที่บทแรกเลยนะคะก็คือของคำนามว่า เฮ้ย hey, ถ้าเรียนคำนามเนี่ยฉันจะต้องรู้อะไรในคำนามบ้างหรอถามจริงเธอมีอะไรให้ฉันต้องรู้ในคำนามมากๆเลยเหรออน้อ,นองน้องน้ำลายทุกคนทุกคนโอ oh my god โ oh อ my god ทุกคนน้ำลายน้ำลายอยู่บน iPad <c oughs> อ่ะเอามาบทแรกของคำว่า Now หรือคำนามนั่นเองบอกแล้วว่าน้องเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใช้เรียกใช้เรียกชื่อนะคะใช้คำว่าชื่อด้วยนะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของ สถานที่โอเคไหมได้ยินบ่อยมากเลยกล่อมเข้าหัวบ่อยมากเลยเนาะอะไรก็ตามที่เอาไว้ใช้เรียกอยู่ดีๆอยากเรียกกันนั้นอนะ่ะเออก็คือคำนามนั่นแหละทุกคนโอเค Can I have a s i p again แป๊บนึงนะคะอ่ะแล้วคำนามเนี่ย ฉันจะต้องอยากรู้อะไรหรอในคำนามทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะอ่ะทุกคนนะคะในหมวดของคำนามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคือนอกจากที่เราจะรู้ความหมายมันแล้วใช่ไหมคำนามเนี่ยเราจะต้องแยกเขาให้เป็นว่าน้องเป็น proper noun หรือ น้องเป็น common noun โอเคไหมอ่ะ proper noun คือคำที่เฉพาะเจาะจง common คือคำทั่วไปซึ่งคำว่า common มันก็แบบว่าทั่วไปอยู่แล้วอะ่ะเออ proper เฉพาะเจาะจง common ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นคนคนเจาะจงไหมไม่เจาะจง คนเป็น common n a m หรือถ้าบอกว่าชื่อสุนิสาสุนิสาก็เจาะจงไงเจาะจงขึ้นมาเหอะถึงไหมว่ามี1,000งสุนิสาแต่มันก็เจาะจงมันไม่ใช่คนและมันคนที่ชื่อสุนิสาดังนั้นสุนิสาเนี่ยก็เป็น proper ก็คือเจาะจงเจาะจงในที่นี้อ่ะจะมี อย่างเช่นชื่อเลยชื่อประเทศชื่อเมืองชื่อคนชื่ออะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเราก็จะต้องให้รู้ว่ามันเจาะจงเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมเราในข้อสอบในหมวดหมู่ของข้อสอบ e r r o r น้องจะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นตน้น โอเคเนี่ยมันจะมาส่งในเรื่องของข้อสอบ error นะคะอ่ะน้องมือถือฉันก็ไกลมือเหลือเกินเอากลับมาใกล้ๆหน่อยอ่ะโอเคเอาอ่ะอุ้ยขอโทษด,ด้วยค่ะขอโทษด,ด้วยค่ะถัดมาสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกนะนอกจากว่าเป็น proper noun หรือเป็น common noun เราจะต้องรู้ว่าเป็น concrete noun เขียนถูกปะ Uh, concrete noun หรือว่าเป็น abstract noun ชื่อบอกไว้เลย concrete ก็เหมือนคอนกรีตนั่นแหละภาษาไทย c o n c r e t ตักตักตก,ก็คือคอนกรีตที่มันแข็งแข็งแสดงว่าการที่เป็น concrete หรือ concrete n o u เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยจับต้องได้มีรูปร่างที่แน่นอนอืม ชื่อภาษาไทยเอาชื่อไหมเอาชื่อก็ได้รูปประทรมกับนามมาทำคำว่ารูปเนี่ยมันก็คือมีรูปร่างให้เห็นส่วนคำว่านามเนี่ยมันมีแต่ชื่อไม่มีรูปโอเคยกตัวอย่างเช่นดอกไม้ ดอกไม้เราเห็นดอกไม้เป็นรูปเป็นร่างเลยดอกไม้เป็นคอนกรีตโอเคแต่ถ้าเราพูดว่าความรักเรามองไม่เห็นความรักเลยอะว่าอยู่ตรงไหนความรักก็คือนามธรรมามันก็คือสิ่งที่มีแต่ชื่อไม่มีรูปให้เราเห็นนั่นเองโอเคถัดมาตัวที่เราจะต้องรู้อีก แบ่งประเภทที่เราจะต้องแบ่งได้เลยคือ um, น้องหมวดนี้สำคัญมากว่า countable หรือ uncountable countable or uncountable โอเคไหมซึ่งขอใช้หน้าถัดไปนะคะหน้า14เราจำไว้ให้อะ คำว่า count, c, c o u n t count แปลว่านับ able แปลว่าสามารถแสดงว่า countable แปลว่าคำนามที่เราสามารถนับได้แต่ถ้าเราเติมอันมาข้างหน้าก็จะเป็นคำนามที่เรา นับไม่ได้คิ <c oughs> e <Excuse me. S 2> วิธีการจำคือ,อานามคำไหนที่เรามองเห็นแล้วเรานับได้อะอมันก็เป็นนามนับได้นั่นแหละอย่างเช่นปากกานับได้ไหมปากกาปากกาแท่งที่หนึ่งปากกาแท่งที่สองนับได้แบบนี้เลยเทคนิคการจำคนจะมาจำนามนับไม่ได้แทนซึ่งในคำนามนับไม่ได้เนี่ยน้องอะ่ะจะมีหมวดหมู่อยู่ เราอะจะต้องจำหมวดหมู่น้องให้ได้หนึ่งเลยนะชุดแรกเลยนะคำนามนับไม่ได้คือรูปร่างเขาจะไม่แน่นอนเพราะว่าพอรูปร่างเขาไม่แน่นอนไงเราก็เลยไม่สามารถไปแบบไปจับเขาไปวัดได้อะว่าเราจะวัดเขาเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นน้ำน้ำเนี่ยถ้าเรามีแต่น้ำเฉยๆเราจะไม่สามารถวัดน้ำได้เลยว่า มันเป็นยังไงแต่ถ้าเราเอาน้ำใส่แก้วเราจะพูดว่า a cup of water แต่เราไม่ได้นับน้ำเรานับแค่แก้ว a cup ก็แก้ว a mug แก้วเยือกอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายน้ำเราก็ไม่ได้น้ำอยู่ดีใช่รูปล่างที่มันไม่แน่นอนอย่างเช่นของเหลวของแข็งเอ้ยของเหลวลิควิดดิของเหลว หรือไม่ก็แก๊สต่างๆนี่แหละน้องพวกนี้รูปร่างจะไม่แน่นอนอากาศไม่แน่นอนเลยมองก็ไม่เห็นด้วยจับต้องไม่ได้อีกก็คือเป็นนามนับไม่ได้เลือดก็เป็นของเหลวก็นามนับไม่ได้นม no milk milk ก็นามนับไม่ได้เออเหลืออะไรอีกอะ Uh, รูปร่างไม่แน่นอนอย่างเช่นคํานี้ทุกคนอาจจะบอกว่ามันแน่นอนอย่างเช่นคํานี้ก็ได้ butter butter แปลว่าเนยเนยเคยก็เห็นปะเนยเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยแบบหนึ่งนะคะอ่ะทุกคนกลับมาแล้วนี่คือเนอยดูนะนี่อ้าวไม่ใช่ ถูกปิดไว้อย่างดีนี่แบบนี้เลยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นของแข็งหรือเปล่ามันก็ดูรูปร่างแน่นอนโน no เมื่อมันโดนความร้อนเมื่อมันถูกปฏิกิริยาใดๆต่างๆมันก็ละลายลอมเหลวเขาก็เลยนับว่าเป็นรูปร่างไม่แน่นอนหรือตัวอย่างเช่นอ,อ่อย่างเช่นคอทตอนคอทตอนคือ น้องปุยฝ้ายก็ได้หรือว่าเอาคอทชอนแคนดี้ก็ได้คอทชอนแคนดี้มันเวลามันละลายอ่ะม,มันโดนน้าลายมันโดนน้ามันก็ละลายหายไปมันก็รูปร่างไม่แน่นอนเหมือนกันกับคําอีกคํานึงเลยที่แน่นอนเลยว่าเรารู้เลยไอศครีมเวลาผ่านไปโดนความร้อนน้องก็ละลายก็รูปร่างไม่แน่นอนอ่ะนั่นเองเดินเอาไปเก็แบแบบ ถัดมานอกจากรูปร่างไม่แน่นอนจะอะไรได้อีกมีเยอะมากๆม,มีเยอะมากๆนับไม่ไหวยกตัวอย่างเช่น hair ผมหนึ่งเส้นโอเคดึงมา1เส้นนับได้แน่นอน1เส้นแต่วันหนึงผมเราล่วงทั้งเยอะมากแบบ โอ้ยฉันก็ไม่รู้ว่ามีกี่เส้นเลิกนับแล้วผมบนหัวคนอย่างเงี้ยใช้คําว่าแฮร์อันเนี้ยบนหัวอยางเงี้ยมันเยอะมันเยอะ,ม,ยอะมันนับไม่ไหวฉันก็ไมีนับเข้าใจไหมจ๊ะมันนับไม่ไหวแล้วก็ไม่นับไม่นับมันแล้วโอเคหรือสิ่งที่เป็นนามมาทำก็คือสิ่งที่มันไม่มีรูปร่าง เราไม่หัมันก็เหมือนเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ไม่สามารถจับมันได้อย่างเช่นความรัก love ความรู้ knowledge ความสวยความงามอะไรความสวยความงามคือคำว่าอะไร uh, beauty ความสวยความงามความร่ำรวย wealth กรูรแต่มัน,มน แต่มันมันหามันจับต้องไม่ได้เออมือนความรวยจับต้องได้เลยยางอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคฉันจับจองเธอไม่ได้ฉันก็นับเธอไม่ได้ดังนั้นเธอก็เป็น Uncountable n นาโอเคนอกจากนี้มีอะไรอีกเอ,อ่ยชื่อกลุ่มนะคะชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มชื่อวิชา ชื่อกีฬาชื่อกิจกรรมทั้งหมดนี้เลยเป็นคำนามที่นับไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นชื่อกลุ่ม Furniture Furniture เป็นชื่อกลุ่มใหญ่ๆเลยเป็นแบบหัวใหญ่ๆเลยซึ่งสับเซตของ Furniture อย่างเช่น เก้าอี้ share so far table desk อะไรแบบเนี้ยพวกนั้นอะ share นับได้ desk table นับได้แต่ชื่อกลุ่มหัวใหญ่ๆมันเลยอะคือคำว่า furniture นับไม่ได้โอเคปะหรือชื่อผลไม้อย่างเช่นคำว่า fruit เป็นชื่อกลุ่มเลยมีส้มสองลูก oranges two oranges นับได้อร n g e นับได้ two apples นับได้อะไรอีก two grapes นับได้อ่าอังน้นสองอันนับได้แต่ถ้าพูดถึงคำว่า fruit ผลไม่ไหนอะฉันไม่รู้ว่าเธอจอตรงอันไหนก็นับไม่ได้แบบเนี้ยเป็นต้นนึกออกนะโอเคนะส่วนชื่อวิชาการเรียนต่างๆอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษ English ภาษาไทยไทยคณิตศาสตร์ mathematics อ,อ,อะไรอีกจริยศาสตร์ ethics อะไรอีกศิลปะ art แก๊งเหล่านี้ก็นับไม่ได้เลยโอเคนับไม่ได้ให้กลายเป็นนามนับไม่ได้อ่ะถัดมากลุ่มกีฬายอย่างเช่นคำว่า Surfing เล่นเซิร์ฟาหรือว่าคำว่า Cards ก็คือเล่นไพ่เล่นการ์ดหรือคำว่า Billiards ก็คือแบบแทงบิลเลียดแทงสนุกก็นับไม่ได้ให้เป็นคำนามนับไม่ได้เลยถัดมาชื่อกิจกรรมเออกิจกรรมไอ้พวกบิลเลียดอะไรพวกนี้ก็นับได้เอยนับไม่ได้เนาะก็อยู่กลุ่มเดียวกันก็เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ แต่ทำไมเอ่ยถึงอยากจะใส่ให้เห็นตัวตัวอย่างเช่นอ่ะจะใส่ชื่อวิชานะคณิตศาสตร์นะ mathematics อ่ะเดีวจะใส่ชื่อ,อกีฬาแล้วกันที่แบบอย่างเช่น athletics ก็คือกรีธาเนาะหรืออ่ะชื่อกิจกรรมเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือการแทงบิลเลียดเนาะออาโอเคพวกนี้ก็จะเป็นแบบนับไม่ได้นะคะนี่คือยกตัวอย่างวิเต็มเราจะไม่ออกหน้าใหม่เราจะอยู่หน้าเดิมเพราะมันจะงงไงให้มันอยู่หน้าเดียวกันไปเลยอีกอันนึงอะ นอกจากเป็นรูปร่างไม่แน่นอนมีเยอะมากๆเป็นนามธรรมเป็นชื่อกลุ่มเป็นชื่อวิชาเป็นชื่อกีฬาเป็นชื่อกิจกรรมอะไรอีกน้องเป็นแบบน้องเป็นอินกิเดียอตอะน้องเป็นส่วนประกอบอะเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งของต่างๆที่มันเป็นส่วนประกอบที่เอาไปทำอย่างอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่นอืมยกตัวอย่างเช่นอะไรดียกตัวอย่างเช่นเหล็กไอออนอ่าเราเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้น้องก็จะนับไม่ได้แก้วแก้วที่ไม่ได้หมายถึงแก้วน้ำนะแก้วที่หมายถึงแบบแก้วกระจกกลาสเราเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นนับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยไม้เออก่อนที่มันจะกลายไปเป็นเก้าอี้ เราก็ยังนับมันไม่ได้อะวูดไม้เราไม่นับมันนับยากเพราะมันไม่ใช่รูปร่างที่มันแบบชัดเจนอะ่ะไม้หนึ่งแทง่งเราก็ยังงงพูดไทยพูดได้พูดอังกฤษพูดไม่ได้โอเคไหมหรือเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติต่างๆนับไม่ได้อย่างเช่น ฝนตก rain ฝนตกหรือว่ามีอะไรดีมีพายุมี storm ก็นับไม่ได้เออโอเคถามว่าทำไมถึงเขียนคำแปลสิ่งที่จะต้องรู้หนึ่งอย่างเลยก็คือคำนามที่เรานับไม่ได้เนี่ย เราจะทำยังไงกับมันเอ่ยเรา,เาไว้ก่อนเรารู้แล้วนะว่าคำนามประเภทไหนเป็นคำนามนับไม่ได้เนาะถัดมานอกเหนือจากคำนามนับได้นับไม่ได้เราจะต้องรู้เรื่องของคำนามที่เป็นซิงค u l a r และคำนามที่เป็นพ l u r รอล ซิงคูล่าแปลว่าหนึ่งก็คือเอกพจน์ภูร่แปลว่าหลายๆอ่ะพระหูก็คือพระหูพจน์อาสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเอกพจน์และพระหูพจน์ ๋ยวเราเป็นไว้อย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือซิงคูล่าเนี่ยมันแปลว่าหนึ่งมันแปลว่าเอกพจน์ถูกปะเราจะต้องบอกกำกับมันเลยว่ามันมีหนึ่งสิ่งอย่างเช่นใช้อะอะเพนอ่าแต่ถ้ามันขึ้นต้นด้วย ตัวสละอย่างเช่น orange เสียงเอ,อเราก็จะใช้เป็น a n an orange ใช่ไหมหรือเราจะใช้คำว่าวัานก็ได้วันเพ n เดือนที่สองขอโทษค่ะ one orange ก็ได้แต่เขาก็ไม่ค่อยฮิตกันเนาะเราก็เน้นใช้อะไรเอ่ยอ่ะกับ แอนเป็นการบอกจำนวน1น,นะคะเป็นการบอกว่ามี1น,นะมี1น,นะในเรื่องนี้เราก็จะต้องมาเรียนเรื่องอะกะแอนให้ได้เราจะต้องแม่นเรื่องอะกะแอนแค่นั้นเองถัดมาแต่มันก็ยังจะมีคำนามที่มันเป็นซิงคู l ล่าโดยที่มันไม่จำเป็นต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าเลย ไม่ต้องมีอะไม่ต้องมีแอนไม่ต้องมีวันก็เป็นคำนามได้เลยนั่นก็คือคำนามที่เป็นคำนามนับไม่ได้โอเคไหมอย่างเช่นความรู้ knowledge ใส่อะ knowledge ได้ไหม ไม่ได้พูดแค่ knowledge พอแต่ให้รู้ว่า knowledge คือ singular โอเคอ่าดังนั้นตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยพูดไปว่าเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยคืออะไรที่เป็นอันเขาจะบอกรูปล่างไม่แน่นอนมีเยอะมากๆเป็นนามมธรรมเป็นชื่อกลุ่มชื่อวิชาชื่อกีฬาชื่อกิจกรรมเอาไปเป็นส่วนประกอบปรากฏการธรรมชาติทั้งหมดนี้จะ ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นเอกนกพหรือเป็นซิงคูล่าอ่าเป็นเอก,กพจน์หรือซิงคูล่านั่นเองสังเกตไหมคะว่าแก๊งตรงนี้ส่วนมากคำจะชอบลงท้ายด้วยตัว s itcs แต่อย่าไปกลัวอย่าไปตกใจเป็นตัว s ที่เป็นยังไงเอ่ยเป็นซิงคูลาเป็นเอกพจนะคะเป็นตัว s ที่เป็นเอกพจน์สำคัญชะไหนทำไมถึงต้องจำขนาดนี้ทำไมถึงต้องมั่นใจเพราะคำนามเอกพนพ ซิง g ูล่านาวจะต้องตามหลังด้วยคำกริยาที่มันไม่เหมือนกันกันกบ p พ u ร a l นาวอย่างเช่นเวิร mm ์บ hmm. ที่ให้ singular ตามหลังได้อย่างเช่นคำว่า is ตรงนี้จะต้องใช้ is หรือ verb to have ตรงนี้จะต้องใช้ has verb ์บ do ตรงนี้จะต้องใช้ does หรือ กริยาอื่นๆเนาะแต่เป็นกริยาที่แบบอาจจะต้องมีการเติม s e s ลงไปข้างหลังเคยไหมซึ่งในส่วนของตรงนี้นะ่ะถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนไว้ให้ว่าอยู่ในหัวข้อ subject verb agreement ก็คือไม่มีพื้นที่สุดๆ,ดๆเขียนไว้เดี๋ยวเราจะมาขยายเพิ่มเติมในหัวข้อ subject verb argument แต่ในหัวข้อนี้ก็ให้รู้ก่อนแล้วกันว่า singular คือ1คือเอกพจน์จะต้องโฟกัสเรื่องการเติม A กับ A n ข้างหน้าโอเคนะถ้ามันออกเสียงออ,อ่างใช้ AN แต่ถ้าออกเสียงตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ออ่างใช้อะใช้ A เอโอเคแต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้ไม่ต้องเติมอะไรเลยแต่ให้รู้ไว้ว่ามันคือเอกพจน์เอกพจน์เรื่องของการเติมอะกับแอนนะคะการเติมอะกับแอนเนาะ เอาเลยก็ได้อ่ะอะเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าคำนามที่เสียงไม่ใช่อา่างส่วนแอนจะอยู่หน้าคำนามที่เสียงเป็นอออ่าง คีย์เวิร์ดคือคำว่าเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อืมสามคำนี้ฟังการออกเสียงตัวแรก ออกเสียงว่า hour hour เออออกเสียงเออดังนั้นใช้ and แม้ว่าตรงนี้มันจะขึ้นตัว h ก็ตามแต่เราไม่ได้ออกเสียงคำนี้ไงเราออกเสียง3มตัวหลังเราก็ใช้คำว่า and an hour คำนี้ออกเสียงว่า umbrella อ m b เบลล่ um, ออกเสียงเออก็ใช้คำว่า an คำข้างล่างออกเสียงว่า university u n i v e r s i t y university คำว่า u ออกเสียงยอ,อยักษไม่ใช่อ,อ่างใช้อ ย้ำอีกรอบนะคะตรงนี้ให้ดูคำเสียงของมันเนาะโอเคไหมเราจะดูเสียงของมันเท่านั้นตรงนี้ใครอยากฝึกเพิ่มเติมช่องของเราเคยทำอกะกแอนแล้วเป็นแบบฝึกขัดเยอะเลยเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์อะแอนให้เนาะก็ไปฝึกทำได้นะคะอ่ะกลับมาที่ p l ร r a l Pural ของเรา Pural ก็คือเป็นสิ่งที่มันเป็นเอก,กพจน์ก็คือตั้งแต่เท่าไรเอ่ยตั้งแต่สองขึ้นไปเลยค่ะทุกคนสองขึ้นไปคือพ u r a l เราจะเอาสีบานเย็นแล้วเราจะต้องโฟกัสอะไรหรอน้องพูเร l Pural เราจะต้องโฟกัสอย่างเช่นเพน เราไม่เติมอะและเราไม่เติมแต่เราจะต้องเติมตัวข้างหลังให้รู้ว่าเป็นพ u r a l s อ่ามีการเติม s มาข้างหลังหรือคำว่า let me think brush แปลว่าแปรงเราจะต้องเติม es มาข้างหลัง ในหมวดนี้มันจะเป็นกฎหัวข้อเลยคือ plural rule rules อา plural rules plural rules ก็คือกฎการทำให้เป็น plural กฎการทำให้เป็น plural นี้ก็ เปิดหน้าแยกได้ปะเปิดหน้าแยกนะอ่ะเอาอนี้ก่อนยังไม่แยกก็ได้อ้า,อา,อาเอาจำไว้ตรงนี้พอกดทำให้เป็น plural s. มี3สิ่งที่จะต้องโฟกัสถ้ามันลงท้ายด้วย s s s ch ch xo sad sad ถ้าเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวพวกนี้จะต้องเติม es นะคะเห็นไหมตัว ss เนี่ยออกเสียงชื่อจะต้องเติม es กดนี้หรือเป็นรูปที่แบบกรณีพิเศษมากๆเลยเช่นลงท้าย ลงท้ายด้วย y แปลงได้สองกรณีค่อนข้างยากไหมถ้าลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระให้ทำยังไงเอ่ยให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ถ้าข้างหน้า Y เ,เป็นพยัญชนะเติม s ได้เลย chutz, บอกแล้วมันไม่มีพื้นที่อ่ะเดี๋ยวขอ OMG plural r นะคะทุกคน p ูร r ลรู u กฎการทำให้เป็น plural ในที่นี้ใช้ได้ทั้งกับคำนามพระหูพจน์และคำกริยาเพราะว่า มันมีกฎที่คำกริยาอาจจะต้องเติมเป็นพหูพจน์เนาะคำกริยาพหูพจน์โอเคไหมเราขอเรียกแค่คำว่าคำกริยาก็พออะมาดูใหม่มาดูใหม่ถ้าลงท้ายด้วย y ตรงนี้หน้า y เป็นสระให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ยกตัวอย่างเช่นอาจจะนึกไม่ออก ยกตัวอย่างเช่นอ้าว OMG ขอลบได้ไหมคะขอลบนะคะลืมลืมมันไปก่อนนะคะไม่ได้ใช่ไหมคะ อยากลบมากๆเลยค่ะฮัลโหลไปตัดตรงพูเราออกนะแล้วก็เริ่มใหม่ตรงนี้อ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งะโอเคค่ะมาที่กฎของ p พู r a l ร u รูสขอขยาย แยกหน้าเนาะ plural rules เนี่ยจะเป็นคำนามพหูพจน์หรือจะใช้กับคำกริยาก็ได้มันเป็นกฎการแปลงเป็น plural ซึ่งเราจะต้องรู้กฎข้อที่หนึ่งถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย s ss ch, ch, xo ท่องตามแบบนี้เลยนะเราก็จะจำได้แม่น หรือแส z แสตรงนั้นเราจะเติม es ได้เลยหรือถ้าลงท้ายด้วย y เราจะแยกเป็นสองกรณีอย่างเช่นคำว่า boy ให้จำเป็นคู่เลยนะ boy กับ baby boy baby boy baby สิ่งที่เกิดขึ้นคือ boy ข้างหน้าเติม s baby เกิดการเปลี่ยน y เป็นตัว i แล้วเราเติม es โอเคสิ่งที่ทุกคนจะต้องโฟกัสเลยคือตัว o กับตัว b ตรงนี้ ข้อ boy คือหน้า y เท่ากับระ b a b i e s คือหน้า y เท่ากับตัว b คือพยัญชนะจำเป็นแบบตัวอย่างอ่ะจะจำได้ง่ายลงท้ายด้วย y ให้จำไปเลยเป็น boys babies boy babies boy แบบเติม s baby เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es โอเคนะถ้าแบบที่เราเคยท่อง ก็คือถ้านลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยแต่ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es โอเคแต่การท่องจดไปแบบนี้เลยดีกว่าคะ่ะเวลาเราเห็นเราก็ปรับใช้ได้ทำให้เราเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นกดข้อที่3 ถ้าลงท้ายด้วย f หรือ fe ต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวนี้ให้กลายเป็น v แล้วเติม es ยกตัวอย่างเช่นคำว่า leaf ลงท้ายด้วยอะไรเอ่ยใบไม้ my, ตัวนี้ลงท้ายด้วยตัว f น้องก็จะเปลี่ยนตัว f เป็น v เสร็จแล้วเราก็จะเติม es เข้าใจนะอ่าแบบเนี้ย plural rules ต้องท่องถัดมา4แบบเปลี่ยนรูปไปเลย เปลี่ยนรูปแบบไม่เหมือนเดิมนิดนึงเปลี่ยนรูปแบบอาจจะเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นคําว่าแมนผู้ชายก็กลายเป็นเมนอ่าตรงนี้ต้องท่องต้องท่องเลยนะเดี๋ยวจะทําตารางให้ท่องแยกเลยนะคะแบบมันเยอะมากๆมันต้องท่องมันส่งผลในเรื่องของ subject verb agreement ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็ส่งผลในเรื่องของการเลือกใช้คำกริยานั่นแหละเออต้องทอง 5. คงรูปเดิมหมายความว่าเอกพจน์ก่รูปนี้เป็นพหูพจน์ก่รูปนี้เช่นคำว่าแกะ ถ้าเป็นเอกพจน์แกะหนึ่งตัวก็รูปนี้แกะหลายตัวก็รูปนี้ต้องท่องเหมือนกันนะคะต้องท่องเดี๋ยวก็จะใส่ตารางให้ท่องนะคะตารางคำศัพท์ที่ต้องท่องเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อ subject verb agreement เหมือนกันเนาะโอเคไหมส่วนในคลิปนี้ถ้าฟังแล้วแบบไม่เข้าใจสิ่งที่ทำได้คือ คำถามค่ะคอมเมนต์ Comment ถามนะคะหรือฝึกฟังวนๆซ้ําๆหลายๆรอบแล้วก็เขียนอันนี้อาจจะไม่ต้องมีชีตไงเราก็จะเขียนตามได้เขียนไปไเรื่อยๆเขียนไปไเรื่อยๆเราก็อาจจะจําได้เองโอเคปะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราลบตรงนี้อ่าโอเคถัดมาหลังจาก plural ก,กับ ซิงคูล่าแล้วสิ่งที่จะต้องโฟกัสอีกที่หนึ่งมีไหมมีค่ะนั่นคือ collective noun collective คือคำนามที่มันบ่งบอกถึงการเป็นกลุ่มเป็น ก้อนเนาะแบบมันไม่ใช่คนเดียวอะ่ะมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก้อนนึงขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเวลาเราเห็นนกหลายตัวบินเราก็จะแบบอาจจะไม่ได้ใช้แบบ many birds is flying อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เราก็ใช้คำที่มันแบบเหมาะกับคำว่ากลุ่มก้อนของนกมากขึ้นอย่างเช่นคำว่า flock ประมาณเนี้ยอ่า คำนามกลุ่มก้อนแล้วกันให้เข้าใจว่ามันมีคำนามประเภทนี้อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญก็คือต้องท่องอีกแล้วแหละเพราะมันเป็นคำศัพท์อย่างเช่นคำว่า flock ก็คือฝูงนกอะไรอย่างเงี้ยหรือคำว่า crew ก็คือฝูงลูกเรือชาวลูกเรือหรือว่าคำว่า herd เป็นแบบ ฝูงสัตว์เออประมาณเนี้ยมันก็ส่งผลกับ subject verb agreement เหมือนกันนะคะในกลุ่มนี้จะต้องท่องนะคะทุกคนอ่ะมาย้ำรวมอีกรอบคำนามจะต้องแยกให้ได้ว่าเป็น p r e p o s i t i o n r y เป็น proper noun หรือเป็น common noun เป็น concrete noun หรือเป็น abstract noun เป็น countable noun หรือเป็น uncountable noun แล้วอัน n า a b บ e น o า n มีอะไรบ้างต้องตอบได้ต้องเลยนะใช้คำว่าต้องอัน n า a b บ e น o า n มีอะไรบ้างต้องตอบได้มีอะไรรูปร่างไม่แน่นอนอรูปร่างไม่แน่นอนมีอะไรอีกเช่นของเหลวก๊าต่อมามีเยอะมากๆนับไม่ไหวนำม,มาทำ ชื่อกลุ่มชื่อวิชาชื่อกีฬาชื่อกิจ,จกรรมเป็นส่วนประกอบที่เอาไปทำอย่างอื่นเป็นปรากฏการธรรมชาติโอเคนะ n ัน u ค t a b l e n o า n ถัดมา Singular p l URAL เอกพจน์พระหูพจน์เอกพจน์จะต้องโฟกัสอะไรเอกพจน์จะต้องบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งอแอนต้องใช้ให้เป็น อแอนใช้ยังไงพูเร l ต้องบ่งบอกถึงความมีเยอะๆมีสองขึ้นไปเรื่องการเติม s การเติม es ต้องใช้ให้เป็นเนาะกฎของพูเร l คือลืมพูดเลยที่บอกว่าถ้าลงท้ายด้วย sss ช h ือช xo ตัวนี้จะเติม es ถูกไหมแต่ถ้านอกเหนือจากตัวนี้ นอกเหนือจากตัวนี้เติม s เท่านั้นแลเติม s ไปเลยและอะไรเอ่ย y ถ้าลงท้ายด้วย y y boys babies y boys babies f f e v e s f f e เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม es หรือ คำที่เปลี่ยนรูปถาวรเลยเช่นคำว่า man เปลี่ยน men ไม่มีการเติม s e s นะเห็นไหมแต่มันก็เป็นพหูพจน์เพราะมันเปลี่ยนรูป men คงรูปเดิม che ap, cheap cheap แกะแกะคงรูปเดิม cheap cheap แกะแกะโอเคอ่ะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสในเรื่องของคำนามโอเคนะ ถัดมาตัวสุดท้าย collective noun ให้รู้ว่ามันก็มีคำนามที่เราไว้ใช้ชื่อเรียกคำที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเราจะต้องท่องน้ว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างโอเคอ่ะ okay. uh, now เป็นหนึ่งในหัวข้อของ part of speech part of speech มี9ตัวจะต้องพูดได้ได้แก่ now pronoun verb now pronoun verb adjective adverb adjective adverb preposition conjunction interjection preposition conjunction interjection and determiners and determiners คำนามใช้ชื่อเรียก pronoun ใช้แทนคำนาม verb อากับกริยา adjective ขยายคำนามคุณลักษณะของคำนาม adverb กริยาวิเศษขยาย verb adjective adverb ขยาย verb adjective adverb preposition บอกตำแหน่ง conjunction เชื่อม interjection เอออเอออุทาน determiners กำกับคำนามจบทวนทุกครั้งก่อนบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันละ day one day two ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ day ว n e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเราได้เติบโตด้วยนะคะ engagement นะคะทุกคน engagement ก็คือการคอมเมนต์การกดไลค์การกดแชร์การกด subscribe จะทำให้ผู้ประชาชน ประชาชีทั่วไปเห็นช่องมากยิ่งขึ้นเมื่อช่องได้รับการมองเห็นคนทําช่องก็จะได้รายได้ค่ะรายได้ก็คือหล่อเลี้ยงใจเรานะคะเวลามีคนดูอะ่ะมันก็จะได้ยอดวิวยอดโฆษณาจากตรงนั้นเนาะดีกว่าเราจะเปลี่ยนช่องกลายเป็นระบบเมมเบอร์จ่ายเงินดูเนาะทุกคนเนาะเราอยากให้ทุกคนได้ดูฟรีนะคะ อย่างน้อยก็แชร์นะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยคนได้เรียนเยอะแล้วแบบเป็นคู่แข่งเราไม่เกี่ยวคะ่ะไม่จริงมันอยู่ที่ตัวเราเราแข่งกับตัวเราเองเขาเห็นช่องเขาอาจจะเรียนเราไม่ได้เท่าเราก็ได้ถ้าเราเรียนตั้งใจวนไปวนมาวนไปวนมาโอเคไหมมันก็จะทําให้คนทําช่องอย่างเราอย่างพี่เนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีเวลามาทําช่องถ้าไม่มีเงินก็ต้องออกไปทํางานอย่างอื่นไปหาเงินนะคะกว่าจะได้มาทําช่องก็ อีกนานเลยก็ฝากขอบทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมว่าถ้าสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำคอมเมนต์ได้เรื่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นพูดเร็วไปพูดช้าไปไม่ชอบตรงนี้เลยอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเราเราก็จะปรับปรุงแก้ไขค่ะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ